สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุลีตาลีนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมโบราณที่หาทานยากมากๆกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนั่นคือขนมอินทนิลอันชันสาคูค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาทำด้วยกันนะคะวิธีการทำนั้นแสนง่ายเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆจะอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนตัวเนื้อของอินทนิลเขาใสนะคะแล้วถึงวางพักไว้ให้เขาเย็นค่ะใครไม่มีถุงบีบนะคะสามารถนำใส่ถุงแกงได้ค่ะขนาดนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครชอบเล็กๆก็ตัดดูเล็กๆนะคะเราตัดทิ้งไว้ในน้ำเชื่อมแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ทานเราก็ทิ้งไว้ในน้ำเชื่อมก่อนค่ะสีสันของเขาสวยงามสดใสมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะตักอินทนิลค่ะที่คู่กับน้ำเชื่อมนะคะแล้วราดด้วยกะทิค่ะราดข้างบนด้วยตัวสาคูนะคะแต่หากใครไม่ชอบสาคูนะคะอาจจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาชิมอินทนิลอันชันสาคูของเรากันหน่อยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะคือตัวของอินทนิลเขาจะมีความหวานด้วยตัวน้ำเชื่อมนะคะแล้วมีรสชาติเค็มเล็กๆจากน้ำกะทิที่เราราดด้านบนค่ะขอบอกว่าหืมกลมกล่อมลงตัวมากๆเลยนะคะส่วนตัวเนื้อสัมผัสของอินทนิลตัวของเขาก็จะลื่นๆนิ่มๆนะคะทานง่ายมากๆเลยค่ะเป็นขนมไทยอย่างหนึ่งนะคะที่หาทานยากแต่ว่าทำทานได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะลองทำทานกันได้เลยค่ะสูตรนี้อร่อยและทำง่ายด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ